นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตบเอกรอยอิงคไพโรจน์ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่19มีนาคม2567ประกาศณวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2567ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตบเอกรอยอิงคไพโรจน์มีหนังสือคำสั่งเป็นบันทึกข้อความส่วนราชการลงวันที่14มีนาคมที่ผ่านมากำชับการปฏิบัติในการป้องกันปราบปรามชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายถึงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่าด้วยปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์และตามสื่อมวลชนต่างๆว่ามีคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและพำนักอยู่ในประเทศมีพฤติการที่เป็นภัยต่อสังคมจากการตรวจสอบพบว่าไม่ได้เข้ามาตามที่กฎหมายกำหนดมีพฤติการแอบแฝงที่จะอยู่ในประเทศด้วยเหตุผลอื่นซึ่งไม่เป็นไปตามแห่งเหตุความจำเป็นที่คนต่างชาตินั้นได้รับอนุญาตมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแสดงให้เห็นถึงความไม่เคารพยำเกรงต่อกฎหมายทั้งประเทศไทยไม่ได้รับประโยชน์จากการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเหล่านั้นแต่อย่างใดความเสียหายต่อสังคมเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงของประเทศไทยเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวมากระทำผิดกฎหมายหรือก่ออาชญากรรมหรือมีพฤติการเป็นบุคคลซึ่งเป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจึงกำชับการปฏิบัติในการป้องกันปราบปรามชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบคัดกรองคนต่างชาติที่เดินทางผ่านเข้าออกราชอาณาจักรตลอดจนการพิจารณาให้คนต่างชาติได้รับอนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวการตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราโดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดให้สืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายทุกฐานความผิดตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติให้ครบถ้วนได้แก่กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวกฎหมายว่าด้วยสถานบริการการประกอบกิจการหรือธุรกิจผิดกฎหมายการทำนิติกรรมอำพรางโดยให้คนไทยถือครองหุ้นบริษัทหรือครอบครองกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์แทนคนต่างชาติเพื่อประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนตรวจสอบพฤติกรรมชาวต่างชาติว่ามีพฤติการเข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่อย่างไรโดยให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดกรณีตรวจสอบพบว่าคนต่างด้าวมีพฤติการที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่เป็นไปตามเหตุแห่งความจำเป็นหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดหรือมีพฤติการที่เข้าข่ายในลักษณะเป็นบุคคลต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรหรือมีพฤติการอื่นใดที่สมควรเพิกถอนการอนุญาตให้ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา36แห่งพรบคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522ให้กำชับหน่วยงานในสังกัดจัดทำแผนการปฏิบัติและกำหนดวงรอบในการออกตรวจสืบสวนจับกุมอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ตามห่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรมและเมื่อมีการจับกุมผู้กระทำความผิดได้ให้สืบสวนขยายผลการจับกุมทุกรายและรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบภายในวันที่10ของทุกเดือนเริ่มรายงานผลการปฏิบัติครั้งแรกภายในวันที่10เมษายน2567จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ